วัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆทุกคนด้วยนะครับทุก6โมงเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดช่อง ALTV ช่องดิจิตอลหมายเลข4มาพบกับพี่แพรและพี่ไอซ์ในรายการคิดครับโอ้เป็นขี้เกียจเลยหรอคะพี่ไอซ์พี่แพรครับพี่แพรตื่นเต็มที่หรือยังครับยังไม่เต็มที่เลยค่ะยังง่วงเงียอยู่เลยค่ะพี่ไอซ์ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะวันนี้เรามีเกมสนุกสนุกมาทำให้เราตื่นแล้วก็ล่าเริงเต็มที่ครับพี่แพรนั่นก็คือเกมทายสิอะไรเออแล้ววันนี้ครับมีน้องจากกรุงเทพมหานครมารอพวกเราอยู่แล้วและน้องเขาก็พร้อมนะครับสวัสดีครับน้องอินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิลาชยาลิศพี่เด็กชื่อเล่นชื่อน้องอินค่ะอยู่ชั้นป.3 อายุ 9 ขวบอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะน้องอินอยู่โรงเรียนอะไรนะคะบ้านเรียนวิลาชยาค่ะน้องอินอยู่แถวไหนเหรอครับอยู่รามวงแหวนค่ะเขตสะพานสูงช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะคะน้องอินบรรยากาศการเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เรียนไม่หนักมากค่ะเรียนหนูเป็นเด็กชอบเรียนแล้วก็ชอบทำกิจกรรมค่ะโอ้โหน่ารักเป็นเด็กดีนะชอบเรียนและชอบกิจกรรมแหมแล้วครูให้การบ้านเยอะไหมคะน้องอินก็ไม่ค่อยเยอะมากค่ะโอ้โหรักทำไหวค่ะหนูรักการเรียนรักคุณครูทำไหวแน่นอนโอ้โหชอบเรียนแบบนี้เนี่ยชอบเรียนวิชาอะไรคะวิทย์คณิตคอมค่ะโอ้อีกนิดนึงนี่เกือบทุกวิชาแล้วนะคะต้องทดสอบน้องไหมต้องทดสอบน้องไหมได้แล้วค่ะเอาวิชาอะไรดีคะคณิตก็ได้ครับน่าจะง่ายสุดได้ไหมได้งั้นเดี๋ยวพี่ไอคิดโจทย์แล้วน้องอินรีบตอบเลยนะโอเคป่ะครับ2บวก2เท่ากับ4 2ลบ2เท่ากับ0 0แล้วถูกแล้ว2คูณ2เท่ากับ4แล้วยัง4บวก1บวก5บวก2บวก8บวก12บวก5บวก2เท่ากับเท่ากับเฮ้ยเฮ้ยเราแกนี่บอกไม่รู้ค่ะยากไปใช่ค่ะพี่ไอยากไปนะคะอยากให้พี่ไอทวนโจทย์นะจำไม่ได้เหมือนกันอ้าวแต่แค่นี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนี่วิชาคณิตศาสตร์ไปแล้ววิทยาศาสตร์ทำไมถึงชอบวิชาวิทยาศาสตร์ล่ะคะเพราะว่าได้ทำการทดลองได้ประมวลผลเพราะว่าการทดลองวิทยาศาสตร์ของหนูคือการปลูกผักค่ะทดลองปลูกผักค่ะทดลองปลูกผักไหนคุณครูให้ปลูกอะไรคะน้องอินมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงสลัดครับผมแล้วก็เกลือค่ะตอนนี้ต้นผักของเราที่โตไปถึงขนาดไหนแล้วครับก็เก็บกินได้แล้วค่ะเอ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมฝีมือเราเองอร่อยมากค่ะทั้ง3ต้นนี้อันไหนอร่อยสุดคะสลัดค่ะสลัดนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยน้องอินต้องผ่านบททดสอบทายซิอะไรเอ่ยของพวกพี่ให้ได้ก่อนพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เราไปฟังกติกากันเลยกติกาเกมทายซิอะไรเอ่ยทายปริศนาจากคำใบ้5ข้อโดยมีคะแนนเริ่มต้นให้5คะแนนเปิดคำใบ้แรกไม่เสียคะแนนถ้าตอบถูกตั้งแต่คำใบ้นี้ก็จะได้รับ5คะแนนเต็มๆไปเลยถ้ายังไม่มั่นใจก็ขอเปิดคำใบ้ต่อไปได้แต่ว่าจะต้องถูกหักคำใบ้ละ1คะแนนนะครับมั่นใจที่ข้อไหนแล้วสามารถยืนยันคำตอบได้เลยถ้าตอบถูกก็จะได้รับคะแนนไปแต่ถ้าเกิดว่าตอบผิดก็จะไม่ได้รับคะแนนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยแล้วหมวดหมู่ของน้องอินนะคะก็คือหมวดสัตว์นั่นเองค่ะไม่น่ายากนะครับแต่ว่าหูสัตว์นี่มีมากมายหลายอย่างใช่เลยค่ะและคำใบ้ที่หนึ่งของน้องอินคือใช้ชีวิตอยู่ในทะเลครับมีอะไรบ้างน้องอินนึกถึงอะไรบ้างปลามาปลาวานแมงกะพรุนปลาฉลามค่ะครับพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆก็อยู่ในทะเลใช่ไหมใช่ค่ะคำใบ้แรกกว้างไหมคะน้องอินก็เปิดคำใบ้อันถัดไปค่ะได้เลยค่ะมาค่ะสำหรับคำใบ้ข้อที่2นะคะก็คืออยู่รวมกันเป็นฝูงเฮ้ย
ถึงอะไรบ้างอยู่รวมกันเป็นฝูงกุ้งปลาปลาปลานะคะกุ้งแต่ใช่นะเพราะว่ากุ้งแล้วก็เห็นว่าอยู่รวมกันเป็นฝูงหลายๆตัวปลาก็ด้วยแล้วก็ปูก็ด้วยเป็นบางชนิดแล้วมันเป็นปลาอะไรล่ะคะปลามันมีหลายชนิดมากเลยนะนั่นสิครับเปิดคำใบ้อันถัดไปเลยโอเคได้ครับมาเปิดคำใบ้อันถัดไปนะครับและคำใบ้ที่3คืออร่อยถูกใจคนไทยกินทุกภาคน่าจะปูปลาแล้วกุ้งล่ะใช่ค่ะถูกเลยนะเพราะว่าปูนี่ก็โหคนไทยกินกันอยู่แล้วปลาก็ด้วยแล้วก็กุ้งก็ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วปลาอะไรที่เขากินกันล่ะคะอยู่ในทะเลปลาทูค่ะปลาทูใช่เลยพี่แพรชอบกินไหมปลาทูชอบค่ะแล้วก็ชอบกินปลาแซลมอนด้วยใช่แซลมอนก็ใช่นะปลาทูก็ใช่ทูน่าอย่างเงี้ยค่ะปลาทูน่าก็ใช่อยู่กันเป็นฝูงแล้วก็แบบอร่อยถูกใจคนไทยกินทุกภาคแน่นอนมีหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้ทั้งปูกุ้งปลาปลากระพงอย่างเงี้ยครับรู้จักไหมปลากระพงค่ะ อันนี้ของเด็ดเลยค่ะเก๋าอ่ะก็ใช่เยอะมากเลยนะคะพี่ไอ้ตอนนี้ปลาเรามีหลายชนิดมากๆเลยและกุ้งกับปูก็ยังใช่อยู่เอายังไงดีล่ะครับน้องอินตอบได้เลยหรือเปล่าเปิดคำใบ้ถัดไปเลยค่ะและคำใบ้ที่4คือของดังแม่กลองหน้างอคอหักครับน้องอินครับน้องอินรู้จักแม่กลองไหมครับไม่รู้จักค่ะแม่กลองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งเป็นแหล่งที่เราจะมีสัตว์แบบสัตว์ทะเลเยอะมากๆเป็นแหล่งแบบชาวประมงเลยใช่ก็จะไปซื้อปลาต่างๆได้ที่นั่นนะครับผมซึ่งปลาตัวนี้ถือว่าเป็นของดังที่แบบใครไปแม่กลองก็ต้องซื้อกลับมากินอ่ะใช่เป็นของดีของเด็ดของแม่กลองเลยค่ะถ้าไปต้องซื้อถ้าไม่ซื้อแสดงว่าไปไม่ถึงแล้วก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงคือตลาดร่มหุบครับตลาดรถไฟของที่นั่นเป็นตลาดร่มหุบนี่เจ๋งมากๆเลยพี่ชอบแต่คำใบ้บอกว่าหน้างอคอหักด้วยนะคะนั่นสิปูนี่จะใช่เหรอปูจะหน้างอคอหักเหรอคอหักแสดงว่ามันต้องอยู่ในภาชนะอะไรสักอย่างหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ในภาชนะอะไรสักอย่างอะไรล่ะครับน้องอินเปิดคำใบ้ถัดไปเลยดีกว่าค่ะโอเคได้เลยค่ะเพื่อความมั่นใจอีกนิดนึงนะคะสำหรับคำใบ้ที่5ค่ะก็คือกินน้ำพริกคู่กับปลาจุดจุดจุดน้ำพริกปลาทูและน้องอินจะตอบว่าเป็นปลาทูค่ะปลาทูมั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพี่ไอ้อยากดูคำตอบแล้วค่ะว่าน้องอินจะตอบถูกหรือเปล่าและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือปลาทูสัตว์น้ำเค็มที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในทะเลผู้คนนิยมนำมารับประทานเป็นอาหารโดยเฉพาะประเทศไทยของเราและปลาทูก็ได้กลายมาเป็นของดีของดังประจำอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองปลาทูค่ะของเรานะคะก็คือปลาทูนั่นเองนี่น้องอินทำคะแนนไปได้ทั้งหมด1คะแนนเก่งมากๆเลยนะเก่งมากๆยอดไม่ใช่ปลาทูเหรอครับนี่มีตั้ง4ตัวนะไม่ใช่ปลาโฟเหรอพี่เฮ้ยบ้าน่ะบ้าน่ะอันนี้เราปลาทูถูกแล้วค่ะน้องแอบยิ้มนะคะโหน้องอินเก่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเตรียมรับของรางวัลน่ารักน่ารักเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะโอเคไหมโอเคค่ะนี่แบบนี้มีของรางวัลเพิ่มให้อีกอะไรครับปลาทูค่ะเฮ้ยส่งไปเลยเหรอใช่ค่ะนี่แหละส่งให้เลย2เพลงอยากได้ไหมคิดหน้าแล้วรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวหนูซื้อเองก็ได้ค่ะพี่ตลาดแถวว่านะคะรอเล่นค่ะนี่มีของแถมให้ด้วยเก่งแบบนี้ก็คือหนังสือเรื่องลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะของคุณลุงตุ๊ปองค่ะนี่ข้างในเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเป็นภาพวาดสีน่ารักไหมคะน้องน่ารักค่ะน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะส่งไปพร้อมของรางวัลให้เลยนะเตรียมรับถึงบ้านเลยนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้อง
ขอขอบคุณน้องอินมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะมาสนุกกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย